กลับเข้าสู่รายการหาเรื่องคุยเวอร์ซีโอครับเรากำลังพูดคุยถึงกลยุทธ์ของโซนี่ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเข้ามานะฮะกว่าที่เขาจะสร้างให้แบรนด์โซนี่มีคุณภาพได้ถึงขนาดนี้เนี่ยทำให้คนเนี่ยรู้จักการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆถือว่าเป็นไอดอลของสตีฟจ็อบส์เส้นทางของเขาเนี่ยมันก็เห็นภาพอยู่แล้วว่าเขาก็เดินหน้าอย่างจริงจังแต่กลยุทธ์ของเขาสิทั้งกลยุทธ์การบริหารกลยุทธ์การตลาด มันเป็นอย่างไรคุณรู้ไหมว่าทำไมสินค้าโซนี่ถึงมีคุณภาพเขาผลิตดีไม่เขาใส่ใจที่คนที่ผลิตขึ้นมานั่นก็คือตัวของลูกน้องเขาที่เขาทำคือเขามองว่าลูกจ้างที่ดีเนี่ยนักบริหารญี่ปุ่นเขาบอกเลยนะจะเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างก่อนถ้าลูกจ้างมีความสุขสินค้าก็จะดีเขาใช้เวลาทุกวันเนี่ยพยายามที่จะเจอพนักงานใหม่ๆคุณเคยไหมคุณเป็น CEO เนี่ยคุณไม่รู้หรอกแต่เขาเนี่ยพยายามจะเฮ้ยมีคนใหม่เข้ามาเฮ้ยคุณเป็นใครยังไงถามรายละเอียดขนาดนั้นเลยเดี๋ยวลูกน้องรู้จักกระโดดเลยครับเนี่ยคุณมายังไงไปยังไงเอ๊ะผมเพิ่งเคยเห็นคุณเนี่ยคุณมาจากไหนหรืออะไรยังไงเขาพยายามจะเจอตัวพนักงานใหม่ๆตลอดแล้วก็นี่คือนิสัยสอนให้เขารู้ว่าระบบความรับผิดชอบในการทำงานและโอกาสที่เขาจะได้รับคืออะไรเนี่ยซึ่งจะทำให้โซนี่ถือว่าพนักงานเนี่ยคือคนในครอบครัวของเขาฉะนั้น HR เลยนะถูกต้องฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกน้องเบื่อ อันนี้เป็นไฮไลท์เลยอันนี้ชอบถ้าลูกน้องเบื่อการทำงานเดิมๆหรือต้องการความท้าทายใหม่ๆโซนี่ก็จะจัดทำแล้วก็จัดหาโดยการติดป้ายประกาศภายในว่าทำให้เขาสามารถทุ่มเทกับงานใหม่ได้อย่างเต็มที่คือประกาศหาว่ามีตำแหน่งนี้ว่าสมมติว่าถ้าคุณอยากจะโยกงานเคยทำแบบหมุนน็อตเบื่อแล้วไปทำอย่างอื่นผลิตเทปเป็นอย่างอื่นแทนคุณรู้สึกอึดอัดกับที่เขาไม่ยกเลยคือเขาไม่กลัวที่ของเขาเนี่ยจะต้องไปนั่งฝึกคนใหม่เสียเวลาเสียเวลาเขาไม่กลัวเขาพร้อมที่จะให้พนักงานเจอกับความท้าทายใหม่ๆเพื่อที่จะทำให้พนักงานใส่ใจกับองค์กรรักองค์กรแล้วก็ใส่ใจกับงานที่เขาต้องการคือเมื่อเราสนุกกับอะไรเราจะทำมันไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนคนในครอบครัวข้อแตกต่างระหว่างญี่ปุ่นกับอเมริกาคืออะไรรู้ไหมญี่ปุ่นเนี่ยพยายามจะหาสิ่งที่ผิดพลาดเมื่อพนักงานทำผิดถูกไหมแต่อเมริกาไม่อเมริกาทำอะไรไหมยูไฟเก็ตเอาอยู่ไฟเก็ตเอาไฟเอาเขาไล่ออกเลยออกเลยคือออกไปเลยอเมริกาไล่ออกฉะนั้นเนี่ยมันมีผลกับจิตใจพนักงานไงถ้าคุณสังเกตนะพนักงานส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่ค่อยสไตร์แต่อเมริกาผิดกันอเมริกาจะสไตร์นั่นคือไม่ได้ดามใจแล้วก็เดินกระบวนแล้วถูกต้องเฮ้ยองค์กรนี้ไม่ได้เฮ้ยค่าตอบแทนน้อยนู่นนั่นนี่เดินขบวนญี่ปุ่นไม่เออนะก็ญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยเล่นอเมริกันฟุตบอลนะสไตล์สไตล์สไตล์คุณก็วิ่งสไตล์อเมริกันเขาชอบไงเพราะฉะนั้นคำว่าสไตล์เนี่ยเขาชอบมากเขาบอกว่าเทคโนโลยีใหม่เนี่ยถ้าไม่ได้นำเอาไปใช้ในการประดิษฐ์เพื่อทำเป็นอุตสาหกรรมแล้วจะไม่มีประโยชน์น้อยกว่าการปรับปรุงความคิดที่มาจากเป็นอุตสาหกรรมหลักสิอีกครับเขาพูดอย่างนี้เลยฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างในด้านวัฒนธรรมของอเมริกากับญี่ปุ่นจึงต่างกันอย่างสิ้นเชิงไม่ถ้าคุณสังเกตนะญี่ปุ่นเนี่ยมองว่าค่าฟ้องร้องของทนายเนี่ยไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะเพราะไม่ค่อยมีแต่อเมริกาไม่ได้คนอเมริกาจะฟ้องอะไรฟ้องหมดอะฟ้องเฮ้ย GM มีปัญหานู่นนั่นนี่สไตร์กันนู่นนั่นนี่ฟ้องคือทนายอยู่อเมริการวยแต่อยู่ญี่ปุ่นไม่ได้หากินไม่ได้เลยนี่คือแนวคิดของโลกตะวันออกแนวคิดของโลกตะวันออกเนี่ยเน้นให้คนทำงานอย่างมีความสุขไม่ใช่แค่เป้าหมายอย่างเดียว ซึ่งตรงนี้แหละฮะทำให้คุณกอดศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์เนี่ยที่เป็นCEO ของ CPO เขาชอบมากกับเรื่องนี้พนักงานจะต้องมีความสุขในการทำงานด้วยใช่แล้วถึงผลงานจะออกมาดีคือมันพูดถึงเรื่องความเบื่อหน่ายเนี่ยโมริตะก็เลยจัดการตรงนี้ซะฉะนั้นเนี่ยเพื่อทำให้เขาเรียกอะไรลดความเหลื่อมล้ำให้เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยการฝึกฝนของพนักงานโซนี่เนี่ยนี่ตรงนี้ก็ดีการฝึกฝนของพนักงานโซนี่คืออะไรรู้ไหมปกติเนี่ยพนักงานฝ่ายผลิตเนี่ยต้องไปเป็นพนักงานฝ่ายขาย1เดือนเพื่อให้เรียนรู้ก่อนว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในทำนองเดียวกันพนักงานฝ่ายขายเนี่ยจะต้องอยู่ในโรงงานก่อนเนี่ยเดือนเหมือนกันเหมือนจะได้รู้ใจเขาใจเราว่าเอ้ยคุณขายคุณก็เหนื่อยคุณผลิตคุณก็เหนื่อยต้องรู้หน้าที่กันว่าต่างคนต่างมีหน้าที่คุณจะต้องรู้ด้วยว่าเฮ้ย
สินค้าตัวนี้มันผลิตมันยังไงมันใช้ชิปที่ดีอย่างนั้นอย่างนี้คุณก็ได้เป็นผู้ได้พรีเซนต์มันจะได้มีอารมณ์อะไรอย่างนี้ต้องหลังจากนั้นคุณผลิตเสร็จแล้วคุณไปเป็นพนักงานขายเดือนหนึ่งสลับกันพนักงานขายก็เป็นพนักงานผลิตเหมือนกันหนึ่งเดือนเพื่อให้เรียนรู้จะได้มีส่วนร่วมเพราะว่าการผลิตกับการขายเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องล้อไปด้วยกันแล้วถ้าเกิดว่ารวมกันเป็นหนึ่งได้เนี่ยโอ้มันเจ๋งขนาดออฟฟิศเขาบอกว่าออฟฟิศเขานะครับไม่มีห้องส่วนตัวของผู้บริหารแต่จะเป็นการนั่งรวมกันนะครับจะมีการแค่ฉากกั้นแค่นั้นรวมไปถึงค่าใช้จ่ายก็ไม่แตกต่างกันมากสำหรับผู้บริหารแล้วก็พนักงานฉะนั้นเนี่ยวิธีการบริหารแบบโนริตะเนี่ยเขาก็มาใช้จึงโซนี่จึงแข็งแกร่งทุกวันนี้แล้วโซนี่มีเยอะมากตอนนี้ถ้าไปบุกอเมริกาโซนี่ขอบโซนี่อะไรนะมีเยอะมากอ่ะบริษัทในอเมริกาเนี่ยเขาเยอะมากๆมีทั้งโซนี่อิเล็กทรอนิกส์นะครับโซนี่อิเล็กสันก็มีโซนี่พิกเจอร์เอนเตอร์เทนเมนต์คือเขาไปร่วมกับคนอื่นด้วยโซนี่ BMG โซนี่มาร์เก็ตติ้งโซนี่ไลฟ์โซนี่แบงก์ก็มีนี่คือการขยายการขยายอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการขยายลายแตกลายธุรกิจของคุณเนี่ยไปในลายที่อาจจะห่างจากการผลิตของเราเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องมีพันธมิตรซึ่งเขาทำได้ดีแต่นิดนึงจุดนี้คุณอยากรู้ไหมคำว่าโซนี่นะมันมาได้ยังไงคุณเอกเล่าดีกว่าโซนี่ก็คือมันเป็นคำลาตินใช่ไหมใช่ก็คือคำว่าเสียงมันมาจากคำว่าคำสมาร์ทกันสองคำใช่ระหว่างคำว่าโซนัสซึ่งแปลว่าเสียงกับคำว่าซันนี่ที่แปลว่าอากาศดีในภาษาอังกฤษพอมารวมกันมันจะออกคำว่าโซนี่บอยมันเป็นคำแสลงในภาษาญี่ปุ่นออกมามันเป็นการสมาร์ทรวมกันก็ได้คำว่าโซนี่ขึ้นมาเพราะเวลาถ้าคุณจะเอาชื่อยาวๆแบบที่คุณเหนียงบอกตอนแรกบริษัทอะไรไม่รู้ว่าชื่อภาษาญี่ปุ่นยาวๆมากการคิดเรื่องการเปลี่ยนชื่อเนี่ยก็เป็นการตลาดของโนริตะอีกแหละเพราะว่าอยากให้คนเนี่ยจำภาพก็คือเห็นปุ๊บก็ต้องรู้เลยว่าเป็นโซนี่เห็นตัว SONY เนี่ยต้องรู้เลยว่าเป็นของญี่ปุ่นเป็นโซนี่ก็คือเป็นแบรนด์เขาพยายามทำให้คนจดจำได้ก็เลยคิดที่จะเปลี่ยนชื่อให้มันเรียกง่ายจำง่ายเขาบอกว่าการลงทุนในการซื้อเครื่องจักรหรือว่าเทคโนโลยีของเขาเนี่ยเขาต้องแน่ใจก่อนว่าบริษัทเนี่ยบริษัทเราเนี่ยมีบุคลากรที่สามารถรองรับเทคโนโลยีที่ซื้อมาใหม่ได้ด้วยนะไม่ใช่ซื้อมาแบบลงทุนเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ไม่ได้รวมไปถึงพัฒนาสิ่งนั้นให้ดีและใช้งานรวมไปถึงการปรับปรุงรูปแบบใหม่ๆให้ออกมาพัฒนาอยู่เสมออ่ะคือเขาลงทุนถึงขนาดยอมเสียค่า R&D เยอะนะในสิ่งที่ไม่เวิร์กก็ตัดทิ้งออกให้หมดเลยดีกว่าจะมานั่งผลิตแล้วก็ออกมาใช้ไม่ได้อ่ะถูกป่ะพัฒนา R&D ให้แข็งแกร่งก่อนว่าเอ้ยสินค้าตัวนี้น่าจะทำได้นะน่าจะบุกตลาดได้นะแล้วค่อยลงทุนไม่ใช่ว่าตะบี้ตะบันเฮ้ยคิดว่ามันน่าจะขายได้ทำแล้วขายเขาใช้การในนี่กำหนดเป้าหมายแล้วก็เวลาสมมติว่าจะคิดของขึ้นมาชิ้นหนึ่งเนี่ยก็คืออาจจะใช้เวลา1ปีนะเพื่อผลิตตัวนี้ขึ้นมาให้ทันอาจจะเป็นทีวีแบบบางมากแต่ถ้าแบบว่า1ปีแล้วยังผลิตไม่ได้ก็คงต้องเลิกล้มกิจการเลิกล้มโปรเจกต์นี้ไปทำโปรเจกต์ใหม่ก็คือมันจะมีมันไม่งั้นมันจะสิ้นเปลืองมากยัง3ปีแล้วยังผลิตไม่ได้ก็เงินก็ไปจมอยู่กับเรื่องของการพัฒนาเรื่องนี้การพัฒนาและการรีเสิร์ชการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆเนี่ยควรที่จะจบภายใน1ปีถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะบางคนพัฒนาแล้วแต่ว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่หรือโปรเจกต์เล็กก็คือแล้วแต่เวลาก็เขาจะอิงหลักความจริงว่ามันควรจะใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้คุณผู้ชมสามารถเอาไปใช้ได้ไม่งั้นก็พัฒนาอยู่ยังไม่ปิดขายนาทีอย่างนั้นโซนี่ไม่ได้ผลิตใหม่อย่างเดียวนะโซนี่ใช้ระบบรีไซเคิลเช่นเดียวกันลดต้นทุนในการใช้พลังงานทั้งหมดแล้วก็ใช้ระบบรีไซเคิลหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำแค่นั้นคือเขายอมรับความคิดเห็นจากในบริษัทเองด้วยกันรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นหนำซ้ำนะครับเขายังอ่อนขนาดว่าอ่อนต่อประเทศคู่ค้าที่เขาจะขายด้วยอ่ะโซนี่ยอมอ่อนถึงขนาดว่ารับสินค้าคนอื่นมาขายด้วยไม่ใช่เราขายเขาอย่างเดียวนึกออกป่ะเขามองว่าเฮ้ยส่งไปขายเขาอย่างเดียวขายเขาอย่างเดียวแต่เราไม่รับของเขามาบ้างเลยเนี่ยมันจะเป็นการไม่ถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันโซนี่มองถึงขนาดนั้นเลยนะเขาก็เลยแบบว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่โซนี่ควบคุมไม่ได้ก็คืออะไรรู้ไหมอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีใครควบคุมได้ครับอัตราแลกเปลี่ยนครับสินค้าที่เขาขายเนี่ยอันนี้เป็นจุดที่โซนี่ก็พลาดเหมือนกันบางทีที่ไปขายตลาดต่างประเทศเพราะว่าเขาลืมคิดเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเหรอฮะถูกเพ
ราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเยนแข็งค่าแล้วทีนี้เนี่ยเงินมันก็แปลงมาเป็นเยนมันได้น้อยลงไงดอลลงดอลล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เลยทำให้โซนี่ประสบปัญหาการขาดทุนเขาก็เลยบอกว่าการลงทุนในประเทศที่3ของโซนี่เนี่ยเพื่อเป็นการยกระดับเขาไม่ได้มองแค่นี้เพราะเขามองถึงอนาคตไงว่าเขาจะขายต่อได้ในอนาคตขนาดนั้นเลยก็ถือว่าวันนี้ถึงแม้ว่าโซนี่จะดูล้มไปบ้างในส่วนของทีวีนะฮะแต่ว่าโดนเกาหลีใต้แซงเข้าไปนะฮะแต่ว่าด้วยการคิดแต่ละอย่างของเขาเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวมองการไกลก็กลายเป็นว่า Made in Japan เนี่ยจากตัวเล็กๆเนี่ยขยายเป็นตัวใหญ่ละผมขอเล่าตรงนี้นิดนึงคือมันมีการประชุมนึงของพ่อค้าญี่ปุ่นกับพ่อค้าอเมริกาก็คือมันประชุมการเสร็จพ่อค้าอเมริกาก็ตั้งคำถามว่าทำไมสินค้าอเมริกาเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไปขายในญี่ปุ่นไม่ได้ก็นั่งคิดกันโมริตะก็เลยบอกว่าขนาดคนในอเมริกายังไม่ใช้ของอเมริกาเลยยังใช้ของญี่ปุ่นใช่ใช่แล้วคุณจะมาคิดทำไมว่าทำไมอเมริกาไม่ไปขายของในญี่ปุ่นไม่ได้ขายในประเทศตัวเองให้ได้ก่อนคำพูดเจ็บเหมือนกันนะฟังแล้วเจ็บเหมือนกันนะเฮ้ยคุณยังขายบ้านคุณไม่ได้เลยจะมาขายบ้านผมจะบ้าเอาแต่ฟังคำลึกๆของเขาเนี่ยเขาใส่ด้วยเนื้อเลยนะว่าต้องคุณภาพแหละขายบ้านคุณให้ได้ก่อนคุณมีคุณภาพคนใช้บ้านคุณให้ได้ก่อนก่อนที่คุณจะโกอินเตอร์จะไปตีตลาดคุณพัฒนาดีแล้วหรือยังโมริตะก็เลยบอกว่าอย่ากลัวที่จะทำผิดพลาดนะครับแต่ต้องมั่นใจนะว่าคุณจะไม่ผิดพลาดครั้งที่สองคำพูดเขาดีทีนี้มาเรื่องของการตลาดของเขานิดนึงนะฮะเรื่องของการตลาดของเขาเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สำหรับโซนี่นะเป็นอะไรที่เจ๋งอ่ะเพราะว่าเขาสามารถทำให้คนหันมาชอบเทคโนโลยีหันมาทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะศึกษาเรียนรู้ได้ซึ่งมันก็คล้ายๆกับบิดาของสตีฟจ็อบส์ที่อยู่เฉยๆ iPhone เนี่ยโอ้โปรแกรมมากมายเลยก็คือสตีฟจ็อบส์เอาแบบสมมุติจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ขึ้นเวทีพรีเซนต์อะไรเงี้ยแต่โมริตะใช้การสอนแบบใช่ก็คือนำมาก็คือการก็คือการตลาดนั่นเองวิธีการทำการตลาดของเขานะครับก็ต้องยอมรับเลยครับว่าเขามองอย่างนี้การทำการตลาดไม่ใช่การออกไปแล้วแค่นี้การทำการตลาดมันคือการสื่อสารให้คนรู้คือต้องมองภาพใหญ่ไปเลยนะฮะให้สื่อสารให้รู้ถึงอะไรประโยชน์แล้วก็คุณค่าของผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งตรงนี้ครับการส่งผ่านไปยังประชาชนธรรมดาเนี่ยมันไปไม่ได้แค่นั้นหรอกส่งผ่านมันต้องส่งผ่านตั้งแต่ข้างในในองค์กรทำให้พนักงานอยากผลิตทำให้พนักงานอยากใช้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาสู่ในเรื่องของการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจะต้องทำให้ผู้บริหารสูงที่เกี่ยวข้องเนี่ยแล้วก็ผู้ที่พัฒนาทุกขั้นตอนเนี่ยฝ่ายขายดีลเลอร์ลูกค้าปลายทางจำเป็นที่จะต้องรู้ทั้งหมดเพราะเขาบอกว่าถ้าลูกค้าทั่วไปเนี่ยลูกค้าทั่วไปเนี่ยเขาไม่มีความรู้เรื่องของเทคโนโลยีมากหรอกแต่วิธีการอย่างไรที่จะทำให้เขารู้วันๆเนี่ยลูกค้าเขารู้แต่สินค้าของเขาผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้เขารู้ว่าปากกาไฮไลท์มันสามารถติดขีดได้แต้มได้เขาไม่รู้ว่าปากกาไฮไลท์เนี่ยจะเอามาวาดหน้าได้แล้วทำให้มันดูสวยงามได้เป็นลิปสติกได้สมมติเห็นไหมพอลูกค้ารู้ปุ๊บเฮ้ยมันดีกว่าของเก่าชี้ให้เห็นประโยชน์ชี้ให้เห็นประโยชน์เขาถึงทำนั่นคือเหตุผลที่ทำไมสตีฟจ็อบส์ถึงขึ้นเวทีโฆษณาให้รู้เลยว่าชิปข้างในเนี่ยถ้าคุณเห็นแค่นี้คุณก็เห็นแต่รูปลักษณ์แต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าข้างในชิป A5 เว้ยชิป A6 เว้ยจริงๆเราไม่รู้หรอกชิปอะไรแต่เราเฮ้ยโหมันเจ๋งอ่ะมันสร้างคุณค่าอยากมี A6 เลยหน้าจอโอ้โหกี่ล้านพิกเซลโอ้โหละเอียดมากละเอียดเพิ่มขึ้นมาตั้ง 20,000 ดูคมชัดมันก็ชัดอยู่แล้วนะที่จะบิ้วกันทุกวันนี้มันก็ชัดอยู่แล้วดูเขาตื่นเต้นมากทุกวันนี้มันก็ชัดอยู่แล้วแต่เห็นไหมการที่กล้อง5ล้านก็ชัดอยู่แล้วสร้างมูลค่าให้มีมากสร้างมูลค่าใช่ผมถึงบอกไงมันกลับมาว่าการตลาดมันคือการสร้างมูลค่าของสินค้าของคุณขึ้นไปให้บางคนนักการตลาดบางคนเนี่ยเขาใช้แค่แบบว่าให้คนติดตาพอให้คนจำได้พอให้คนจำแบรนด์พอให้คนติดตาพอตรงนี้ใช้ไม่ได้กับเทคโนโลยีมากนักติดตาจำได้โอเคแต่ว่าคุณจะต้องให้เห็นผลประโยชน์ด้วย
อย่างเช่นผมบอกคุณอ๋ออย่างเงี้ยคุณรู้เปล่าคุณอ๋อเนี่ยลูกเศรษฐีพันล้านนั่นไงคุณอ๋อดูหล่อขึ้นมาเลยปะเห็นไหมโอ้โหดูมีราศีเลยเห็นไหมแต่ผมขอบอกว่าหลายล้านเศรษฐีถ้าผมเกิดมาบอกว่าเศรษฐีพันล้านคนนั้นเนี่ยล้มละลายแล้วก็ติดหนี้หมื่นล้านด้วยเขาจะมาขอยืมเงินคุณนั่นไงผมดูหมองทันทีเลยเห็นไหมหน้าแย่เนี่ยคนเรามันอยู่ที่คุณค่าปวกทันทีเลยผมไม่ได้ตั้งใจแต่ผมต้องการให้อธิบายให้คุณผู้ชมเห็นภาพในการโฆษณาบางคนอย่างเงี้ยเน้นตลกอย่างเดียวเพราะคิดว่าการทำให้ตลกแล้วคนจะจำได้ครับอยู่เฉยพี่อ่ะแค่นั้นเอาจริงๆแค่นั้นผมขอบอกแค่นั้นคนจำไม่ได้นะครับคนจำไม่ได้นะครับแค่ตลกแล้วก็ยังคุณจำได้ไหมจำอะไรอ่ะแพ้น้ำร้อนลวกแผลผู้พองเป็นหนองโพน้ำเห็นถึงประโยชน์เห็นถึงประโยชน์เห็นถึงประโยชน์เด็กวิ่งมาไม่มีอะไรล้มแล้วคุณฮาร์ดเซลอ่ะคุณจำแม่ค้าขายปลาเค็มแล้วบอกว่าทะเลไม่เค็มได้ไหมโอ้โหอันนี้จำไม่ได้จำไม่ได้เกิดไม่ทันมั้งผมขอบอกผมขออนุญาตแล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้เขาคงไม่ใช้แล้วล่ะเป็นโฆษณาของสวนสยามโอ้คุณลองไปเปิดดูตลกโฆษณาเนี้ยตลกแต่ว่าเราผมหาดูไม่ได้แล้วแต่เราจำไม่ได้ใช่นั่นแหละนี่คือการตลาดให้คุณรู้จักว่าการตลาดคือการสื่อสารและความสำเร็จของการตลาดนั่นก็คือทุกคนต้องเข้าใจถ้าวันนี้คุณผู้ชมดูเราแล้วคุณผู้ชมเข้าใจแสดงว่าเราทำการตลาดได้ดีถ้าวันนี้คุณผู้ชมดูเราแล้วยังสงสัยแสดงว่าคุณสองคนทำการตลาดไม่ดีนะครับโดดลงเรืออีกแล้วอะไรดีให้เขาไปอะไรไม่ดีตกที่พวกเราล้อเล่นแต่ขอบคุณว่าสำหรับทั้งสองท่านที่เห็นทั้งประวัติแล้วก็แง่คิดการบริหารรวมไปถึงแง่คิดการตลาดผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงเอาไปใช้ได้หลากหลายนะกันนะครับอย่าลืมสิ่งสำคัญนั่นก็คือทำงานอย่างมีความสุขรักษาลูกน้องทำให้ลูกน้องเก่งยิ่งลูกน้องเก่งทำให้ฉลาดแล้วก็มีการสื่อสารที่ดีนี่คือสูตรสำเร็จของโซนี่ถึงแม้ว่าวันนี้เขาจะดูดรอปลงไปบ้างแต่ผมยังไม่เชื่อว่าเขาจะล่มสลายเพราะว่าเขามีการตลาดแบบนี้นั่นเองแหละครับวันนี้เราทั้ง3คนลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ